ี่ยนสนามรบให้สักทีนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันต่อครับนะครับการเทสเซอร์เวอร์ครับก็น่าจะเป็นที่หุ่นนะครับโปรโตไทป์ที่เราทดสอบมากันหลายรอบแล้วก็อาวุธเนี่ยแหละครับนะครับผมลองดูว่าเครื่องผมจะกระตุกมากไหมเพราะว่าที่มันกระตุกเพราะว่ามันเนี่ยครับมันต้องมาซัพพอร์ตอาวุธที่นี่ครับฉายเสียงไปเนี่ยแหละครับเป็นเส้นเนี่ยครับเส้นขนมจีนโอ้ตายเลยโดนลุมครับโดนมันไม่เชื่อครับยังไม่กระตุกนะครับยังพอได้อยู่แต่ก็ยังมีอาการแหลกๆไม่เห็นนะครับดูครับคือถ้ามันเปลี่ยนเป้าที่ล็อกอยู่นะมันก็จะหายไปเลยนะถ้าเรากดล็อกไว้จะล็อกไว้พอมันก็จะจี้อยู่ไงจี้ไปเรื่อยๆเหมือนเลเซอร์ครับเอาง่ายๆเหมือนเลเซอร์ครับแต่ว่ามันหนักตรงมันหนักกว่าเลเซอร์ตรงที่ว่ามันจี้เองออโต้ครับในระยะ400นะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นเนี่ยครับโอ้ยดูครับเป็นเส้นดูเป็นเส้นขาวเลยนะครับดูครับแอบไม่ได้ด้วยนะครับแอบมันยังจี้เลยครับแต่ว่าเป็นจี้โดนกระแทกแต่ผมลองไปแล้วจี้เรามี3อันนะมันมี2อันนี้มันก็จะเอาเราให้ตายจัดไปล็อกป้อมเลยโอ้โหโดนลุมโอ้แล้วถ้าสู้กันแบบนี้ผมว่ามันสนุกตรงไหนมันสนุกกับตรงจี้ๆเนี่ยเรามาดูกันครับผมจัดคอมโบเซตให้เลยอัดมันตัวนี้ไปไหนอัดมันนี่เหรอผมจี้เราครับจี้ไปกระตุกไปนะครับเพราะว่าที่ผมบอกครับมันจะเปลืองแรมครับเวลามันมีแสงที่สีฟ้าเนี่ยครับจี้ไปอัดแม่งเลยหมดเลยดูครับหมดแล้วหมดอาวุธที่จะเข้าปะทะแบบโดยตรงครับนี่ปั๊บมาโดนโล่เขาลืมผมกำลังหาปุ่มปุ่มแดดลืมไปว่าผมใช้โกเลมอันใหม่ปัญหาเนี่ยนะครับก็สำหรับพาร์ทสุดท้ายนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงครับเพราะว่าน่าใกล้จะหมดเวลาของการทดสอบนะครับแต่ผมชอบไอ้นอริคุมมากขึ้นเร็วลงเร็วมากครับเขาขึ้นเร็วลงเร็วแต่ว่าเดินจะปล่อยเส้นอะไรนักหนาเดี๋ยวเราดูครับแต่ละคนจะไปอัดไปเดี๋ยวจะอัปคัทมันโอ้ยป่าเอ้ยเมื่อกี้มันจังหวะมันขึ้นเหยียบเราพอดีครับมันดีโหลดพอดีดูครับมันเส้นเยอะไปครับไม่รู้มันเกิดอะไรนักหนานะครับสำหรับความที่เห็นส่วนตัวผมก็คือมันน่าจะกดยิงได้บ้างนะแล้วก็ยิงแล้วแบบว่ามันเลเซอร์ยิงไปสักกี่วิแล้วมันหมดพลังครับแล้วเราค่อยกดใหม่ก็ได้อันนี้แต่ว่ามันไม่ให้เรากดเลยมันออโต้เลยว่าเวลามันล็อกเป้าครับมันจะช็อตเองจี้เองอะไรแบบนี้นะครับสำหรับอาวุธโปรโตไทป์ครับที่ชื่อว่าสเกิร์ตครับจี้เป็นเส้นนะครับเราถ้าเครื่องที่แบบสปีกต่ำๆนี่บอกเลยครับกระตุกสุดๆครับ
ครับเครื่องผมก็ไม่ใช่เครื่องสเปคแรงก็เลยกระทบเยอะหน่อยนะครับก็คือการที่เครื่องกระตุกหรือว่าเครื่องแหลกเนี่ยอันดับหนึ่งครับก็จะอยู่ที่ CPU แล้วก็ GPU ครับ CPU กับ GPU ของแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนั้นจะควบคู่กันมานะครับนะครับอย่างเช่นถ้าตัวที่เป็นของคอคอมครับที่เป็น Mali 400อ่ะปัจจุบันนะครับที่ผมลองเล่นดูครับจะกระตุกมากนะครับแล้วก็เล่นไปแล้วก็ค้างนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับจะค้างเลยเพราะว่ารู้สึกว่า CPU น่าจะ 1.3 ขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับ CPU 1.3 แล้วก็แรมก็คือ 1 GB เนี่ยแล้วก็ GPU Mali 400เนี่ยคือกระตุกนะครับแลกอย่างมากเลยครับนะครับส่วนสเปคที่เล่นแล้วค่อนข้างจะดีแล้วก็ลื่นนะครับก็ต้องแรมจะต้องมีมากกว่า1 GB ขึ้นไปนะครับที่จะพอเล่นได้นะครับแล้วก็ GPU ก็น่าจะต้องมากกว่า Mali 400ครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูที่สเปคของเครื่องแต่ละเครื่องนั้นๆ นะครับว่ามีแบบไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นดูครับ Mali 400นี่มันค่อนข้างจะภาพกราฟิกจะเป็นภาพธรรมดาพื้นฐานเลยครับของโทรศัพท์ปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าขั้นต่ำมาอยู่ที่ Mali 400ครับถ้านอกนั้นก็จะเป็นพวกของที่ดีหน่อยใช้ได้หน่อยว่าพวก Snapdragon ครับคอคอมนะครับก็จะดีไปเลยครับหรือว่าถ้าเป็นของ Samsung ก็พวกของ Samsung ครับ Exynos อะไรแบบนี้ครับนั่นก็จะเป็นพวกของสเปคของพวกที่เป็น High End ขึ้นมาหน่อยครับเป็นปัดคือพูดง่ายครับเกม War Robot เนี่ยก็ต้องสเปคสักโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตก็ต้องปานกลางครับนะครับต้องเป็นลักษณะของแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ที่ขั้นปานกลางครับก็แรมก็ต้องประมาณ2หรือว่า3กิกขึ้นไปครับส่วน CPU นี่ก็น่าจะประมาณแต่ 1.3 เลยครับขึ้นไปนะครับ 1.3 1. ไม่แน่ใจครับ 1.3 1.6 1.8 หรือเปล่านะครับแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เครื่องจะดูลื่นขึ้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องค้างบ่อยมากนะครับส่วนสเปคผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสเปคที่ดีครับก็เป็นสเปคธรรมดาแต่ว่าเท่าที่เล่นดูครับ Snapdragon จะมี GPU ที่ดีกว่าครับโอเคเรามาลองกันต่อครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบจนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะปิดครับน่าจะได้สักประมาณน่าจะวัน20ถึง30นาทีครับอาจจะไม่ถึงนะครับจะพยายามทดสอบให้ดูนะครับเท่าที่ลองดูแล้วก็อาวุธใหม่ก็ค่อนข้างจะนะครับเป็นแสงสีฟ้านะไม่ใช่สีขาวเหมือนซูดครับดูครับมันจี้ครับมันจี้แบบคือเราต้องหันหนีครับมันถึงจะเลิกจี้นะครับแล้วเราไม่ต้องกดด้วยเวลามันล็อกเป้าได้มันก็จี้เองนะครับถ้าถึง400ปุ๊บมันก็จะจี้เองเลยไม่ต้องแต่ว่าผมคาดว่าถ้าจะมาให้ทดสอบอีกรอบนึงผมคาดว่ามันน่าจะให้กดเองครับเพราะว่าต้องกดนะครับเราไม่หน้าที่บังคับให้เข้าระยะนะมันก็จะนะครับมันก็จะช็อตเข้ามานะครับคือถ้าเล่นแบบเดียวๆแบบเนี้ยไม่ช็อตหลายอันนะครับไม่ช็อตหลายตีนหลายอะไรมันก็จะไม่กระดุกแต่ว่าเนี่ยครับพอโดนยิงครับ
พอโดนยิงพอเริ่มโดนเนี่ยครับโดนลุมสกรรมแบบนี้นะครับเครื่องผมเริ่มแหลกแล้วนะครับคือถ้าเยอะจะแหลกกันทีครับนะถ้าเป็นสเปคที่ของผมมันก็จะเป็นสเปคที่อย่างที่บอกครับไม่ได้สเปคสูงมากแต่ก็พอได้แบบก็สามีก็จะโอเคปัญหาของเกมวอลโลบอทปัจจุบันนะครับนะปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับจะเกมจะค้างบ่อยมากเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันยิงโดนไม่โดนนะครับเนี่ยมันอยู่หลังกำแพงนะมันก็จะช็อตของมันมั่วไปเลยครับมันอยู่หลังกำแพงว่านะมองไม่เห็นแถวมันมีโล่คือมันมองแทบไม่เห็นเลยครับมันก็จะช็อตของมันเองแบบนี้ก็เลยงงครับแล้วก็ถ้าจี้บ่อยๆแบบนี้ครับเครื่องแรงครับเพราะว่ามันก็ว่า CPU กับ RAM มันทำงานหนักไปครับจี้อย่างเดียวคว้าแล้วก็ยังเป็น2จังหวะนะครับคาดว่าหุ่นตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นหายากนะครับสำหรับอีเวนต์กันต่อไปครับนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนแก๊งมือปืนนะครับที่มีให้เฉพาะอีเวนต์นะครับแล้วก็เต็มในเฉพาะตอนนั้นนะครับถ้านอกจากนั้นแล้วก็อาจจะไม่มีมาให้เล่นนะครับแต่มันก็จะจี้ของมันไปเองเลยครับคือจะโดนมุมที่เป็นมุมยิงได้ไหมก็ตามนะครับยิงได้ยิงไม่ได้ก็ช่างนะมันก็จะได้ก็ช่างก็จะป๊อตแล้วเครื่องผมก็แหลกเลยนะครับถ้าโดนสกรรมแล้วก็ฟันเยอะเอาเรามาดูที่นอริคุมครับตอนนี้ผมกำลังสนใจตัวนี้มากนะครับลงเร็วมากปุ๊บ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 แล้วก็มีวงนะครับรัศมีเวลาตกกระทบครับน่าจะประมาณ10หรือว่า20เมตรนะครับต่ออันนะครับลงไปที่บริเวณหุ่นนะแล้วก็การดีไซน์ของนอริคุมนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับลงเร็วนะครับแต่ว่าบังแล้วก็ยิงได้ไกลขึ้นทั้งไกลและไกลยิงได้เร็วด้วยลงเร็วครับแล้วก็ระยะตกกระทบนั้นก็รัศมีก็ไม่เยอะครับครับแล้วก็ทำให้ค่าการทลายนั้นดูรุนแรงขึ้นการเทสเซอร์เวอร์นะครับในครั้งก่อนๆนะผมเคยทดสอบให้ดูแล้วนะครับที่ผมเคยเล่นก็ใช้ตัวนอริคุมนี่แหละครับตอนนั้นยังไม่มีการดูบาลานซ์นะครับก็เล่นไปเรื่อยดูแล้วว่าเราจะฆ่าได้ไหมสักตัวไหมสักตัวเถอะนะแต่มันลงเร็วมากเลยนะครับคือถ้าไม่เคลื่อนที่ออกครับโดนแน่รู้สึกว่าเป้าของการล็อกตอนนี้ครับมันจะไวนะครับไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับบางทีเราไม่ได้จับตัวก็มันจะไปจับเองก็ได้จับนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ
ตอนนี้คุมไปเรื่อยๆครับนะครับถ้าตอนนี้คุมเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอเคมากเลยนะครับนะครับยืนนิ่งไป2ตัวครับไปทดสอบมันต่อครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สนามรบที่เป็นลักษณะพื้นที่กว้างๆเลยนะครับเจอเดสซิตี้กับเซินเจิ้นเข้าไปครับเรามาดูรอบๆนี้ครับโหครับยังเป็นพาวเวอร์แพนครับมันเหมือนกับจงใจจะให้ผมเล่นในพื้นที่แคบอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอาวุธโปรโตไทป์ครับนะครับมันยิงได้ในระยะ400ครับก็ถือว่าเป็นระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจะพยายามจัดการกับตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้ดูครับว่าเราจะได้ไหมจากการยิงทดสอบดูก่อนว่าตัวไหนจะโดนนะครับใครโดนตัวนั้นก็รับไปผมจะพยายามลองทดสอบดูว่ามันจะสามารถสังหารนะครับฝ่ายตรงข้ามได้ดีแค่ไหนนะครับเจอเป้าหมายแล้วลงเร็วแล้วมันทำให้เรากะจังหวะได้ดีครับนั่นแหละครับตอนนี้ผมยิงโดนสีแดงไปเยอะเหมือนกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวนิดเดียวโอ้โหโดนคนแย่งไปก่อนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นอาวุธที่ประเภทยิงสนับสนุนเพื่อนนะครับนี่ครับมันก็ว่าเปิดทางอะไรประมาณนี้ครับเปิดทางสำหรับเข้าจู่โจมครับนี่ครับนั่นแหละครับเรายิงได้แล้วครับเอาซีเอาซีคือมันเป็นลักษณะอาวุธที่ไม่ได้รวดเร็วทันใจครับแต่ว่ารอบนี้มันถ้าโดนแล้วมันสั่นใจสำหรับผมเมื่อก่อนผมเคยลองเล่นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะรุนแรงนะครับนะครับผมเคยเอาไปติดกับลีโอครับได้3อันนะครับแล้วก็ติดเซนิตเข้าไปครับนะครับเล่นทั้งเกมครับยืนทั้งเกมครับไม่ชนะนะครับยิงก็ได้น้อยนะครับพอมาลองเล่นใส่ทัตตัน4อันแบบนี้ก็ยิงไปกันใหญ่เลยครับไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับใครเลยแล้วก็ช้าด้วยครับพอจังหวะนี้ครับดูครับนั่นรับได้แล้วครับเราครับ2ครั้งแล้วครับถ้าเล่นแบบนี้จะสบายครับมันสามารถช่วยสนับสนุนเพื่อนครับได้ดีครับเพราะว่ามันยิงได้ระยะไกลนะครับ 1,100 กับ150ด้วยระยะไกลมันก็อัดได้ครับเดี๋ยวผมลองไปเสยใต้คางครับอัปเปอร์คัทลองดูครับถ้าเราอัปเปอร์คัททีเดียว4อันเนี่ยมันจะร้ายแรงไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสีน้ำเงินจะชนะครับลงไหมลงเต็มเต็มครับคือถ้าเรายิ่งเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วเราก็ไปปล่อยแบบในระยะที่มันปล่อยได้มันจะลงเร็วมากครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บนะครับรอดูนะครับเ
ามระยะ300กำลังตายแล้วนั่นครับลงเลยเห็นไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ้ายิ่งใกล้มันก็ยิ่งขึ้นแล้วลงเร็วครับเนี่ยขึ้นปุ๊บลงปั๊บเลยเนี่ยครับคือเป็นอาวุธที่โอ้ยใครจะมายิงเราเจอใครวะตัวไหนสักตัวนะครับขึ้นปุ๊บลงเลยนะครับถ้าระยะไกลนะถ้าระยะไกลมันก็จะยิงไปในระยะที่มันต้องการจะลงนะแค่หกตัวแล้วอันนี้ไม่ช็อตผมระยะใกล้อันนี้เราไม่ได้แต่เราชนะไปแล้วครับโอเคการเทสเวอร์น่าจะได้อีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายนะครับแต่เรารีบไปนะครับก่อนเซเวอร์จะปิดดูครับเนี่ยครับผมจากการไป2ตัวครับยิงได้ 200,000 ถือว่ายิงได้เยอะนะครับ 200,000 ครับสำหรับนาริคุมนะครับไปต่อครับสุดท้ายครับนั่นนะครับยังได้อยู่ครับหาที่เดิมเดี๋ยวคราวนี้ผมลองไปอัปเปอร์คัทดูครับเสยได้คางเลยครับรอบนี้เมื่อกี้กับเสยแลนซ์ลอตครับที่สนามรบเดซิตี้ครับใช่เดซิตี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่เซนเจนเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนเลยครับมันลงเร็วครับข้อดีของมันก็คือตรงเนี้ยไม่ครับลงไปเลยครับคือใครเดินช้านี่โดนแน่ๆ นั่นแหละครับเดี๋ยวผมหาจังหวะถึงที่เราพอเดินไปช้อนเขาใต้ขังแล้วเราอัดมันเลยครับไม่ปล่อยครั้งละ4เลยครับกลัวจะทำมันโดนหลบเป็นครับ150ครับดูระยะครับไม่ตายก่อนนั่นครับลงเลยครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับยิ่งใกล้ยิ่งลงเร็วครับคือสามารถยิงได้เร็วถ้าเข้าใกล้นะครับดูครับระยะ200ตอนนี้เดี๋ยวผมพยายามเข้าไปทำเบอร์คัทมันนะครับหาดูก่อนเราต้องหาดูว่าตัวไหนที่เราให้มันเดินไปแล้วมันโดนเหยียบเนี่ยครับลงเลยครับเห็นไหมครับยิงปุ๊บลงปั๊บครับโอ้อะไรจริงนี่มันอะไรมาตรงนี้ก็ได้วะเราแพตตันก็เดินช้าอีกเราได้ด้วยไหมครับอันนี้คือแบบไม่ต้องเสยคางนะครับไม่ต้องเสยคางนี่ก็แรงแล้วไอ้นี่มันมาอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ขามึงก็เยอะแล้วมึงก็มาเกะกะอีกโอละเชงมึงยิงเนี่ยครับระยะ300นะครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บครับครับโดนไม่ได้น่าจะได้สัก 80% ครับใครวะนะตัวใหญ่ครับน้องทุกคนเรามาดูว่าจังหวะอัปเปอร์คัทจะได้ไหมถ้าเราไปทายก่อนนะเร็วๆขึ้นไปเร็วๆอย่าหัวกูหน่อยเฮ้ยพอมันมามันก้อนสูงใช่ไหมนะครับก็ไม่ได้ลองแล้วครับตายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูผมไม่ได้คอยดูแล้วเกมสุดท้ายแล้วนะครับโอเคถ้าได้อันนี้เป็นพาร์ทที่3นะครับรอดูว่าถ้าพาร์ทที่4เดี๋ยวผมอาจจะลองให้ดูพาร์ทที่4ก็ได้ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
ราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการอัพคลิปครับวิดีโอลง YouTube นะครับทำไม่ได้เลยครับนะครับก็พอดีทางขสทช.ครับเขาปิดกั้นนะครับเว็บกว่า 6,000 เว็บเลยครับแล้วก็ทำให้ YouTube โดนไปด้วยครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยนะครับส่วนมากเลยครับที่ผมเอาไว้ดูนะครับไว้ดูคลิปวิดีโอต่างๆก็คือไปดูย้อนหลังครับดูรายการที่เรายังไม่ได้ดูนะครับหรือว่ารายการที่เราดูไม่ทันนะครับเราก็สามารถย้อนหลังดูได้นะครับรายการต่างๆอะไรแบบนี้ครับแต่พอมาแบบนี้ครับก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยครับโดนปิดนะครับแล้วก็อย่างช่องของผมเองเนี่ยครับของเราเองก็เป็นการรีวิวเกมนะครับรีวิวเกมแล้วลงคลิปนะครับต่างๆเกมครับซึ่งก็โดนผลกระทบไปด้วยครับแต่ว่าก็ยังดีครับที่ยังพอมีอยู่Facebook ครับไม่มี YouTube ก็ Facebook ก่อนแต่ว่า Facebook ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าจะโดนไหมเพราะว่าเหมือนกับว่ายังรออยู่ครับยังรออยู่ครับว่าถ้าเกิดปิดกันหมดครับประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศจีนนะครับจะไม่มี Facebook ใช้ครับเราจะไปใช้อะไรกันครับเราจะไปใช้กระปุกสนุกพันทิปนะครับเหมือนเดิมนะครับอัพคลิปไม่ได้นะครับอัพได้แต่สเตตัสนะครับสถานะของตัวเองนะครับเขาบอกว่าที่ปิดกั้นเว็บต่างๆครับก็คือปิดกั้นเว็บพวกอนาจารทั้งหลายครับเว็บโป้เว็บการพนันทั้งหลายที่ต้องบอกเลยว่ามีอยู่เกลื่อนเลยครับนะครับของประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปล่อยปละละเลยกันมาเยอะครับนะครับแล้วก็การที่ก็มีผลกระทบกับแบบนี้นะครับรู้สึกว่าผมวันนี้มันจะเหยียดอะไรกูตั้งนานกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีเมื่อกี้ก็ไล่จินไปรอบนึงแล้วมีดีโออีกนะครับแล้วก็ยังดูครับทั้งโลกพลังงานทั้งนะครับรวงพื้นครับสายไหมเอาให้ครบครับแหลกเป็นแหลกครับผมรู้ไหมว่ากูโมโหเนี่ยช็อตแม่งเดียวเลยช็อตมันเข้าไปช็อตเดเมจ 3,000 ครับช็อตเข้าไป 3-3 เป็น 9 9,000 ครับช็อตคือช็อตมันฟิวรี่ก็ฟิวรี่ช็อตมันเลยจี้มันจี้มันจี้มันจะไปยิงกูรูๆโอ้โหก็จะตายครับฟิวรี่จี้เข้าไปจี้มันสองอันนะครับโคตรคุกเกมเมอร์นี่ครับเรามีนอริคุมแล้วอัดมันไม่ทันไหนโอโตคุมันยิงเราเมื่อกี้เจอดีแน่ล็อกเป้าแล้วนี่ครับถ้ามันล็อกเป้าเหมือนซูดอย่างเงี้ยโอเคครับไม่ต้องจี้เองนะครับพอกดแล้วค่อยจี้มันซูดแล้วก็หมดไปแบบซูดก็ได้อันนี้แต่มึงจะจี้อะไรนั่งไหนนะครับมันจะช็อตนะครับมึงก็ช็อตจนก่อนศัตรูจะตายครับนะครับช็อตกันแบบต้องบอกว่าคือเส้นมันลายตามากครับมันบังถ้าจนเรามองอะไรไม่เห็นเลยครับควันก็เยอะอยู่แล้วครับยังมีเส้นเนี่ยครับเส้นมีผัดไทยเส้นมีเยอะไปหมดเลยตายเรียบร้อย
ก็ประมาณนี้ครับก็คาดว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะปิดนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับมาริคุมนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะครับเป็นแพทตันจะเปลี่ยนตัวหนักๆออกเลยครับเดี๋ยวเอานอริคุมไปเล่นให้ดูครับในหลายแบบครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูคือยิงได้ในระยะ 1,100 เมตรนะครับแล้วก็ยิงในระยะใกล้150เมตรเนี่ย 1,100 เมตรเนี่ยมันก็จะมีระยะนะฮะพอจะไปถึงนะครับมันก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันจะลงเร็วมากขึ้นปุ๊บลงปั๊บนะครับส่วนระยะ150นี่ใกล้ๆเลยครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บเร็วมากครับเพียงแค่น่าจะไม่ถึง1วิด้วยซ้ำครับขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงเลยครับวิที่2ลงเลยครับนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบนี้มันก็โอเคนะครับมันคล้ายๆกับเอฟิตนะครับคล้ายกับจรวดเพี้ยครับก็คือเหมือนกับว่ายิงท่ามเสร็จก็ลงหัวยิงท่ามเสร็จก็ลงหัวครับนะครับแต่ว่าการรีโหลดนั้นยังนานอยู่เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาอยู่นะครับไม่เหมือนกับเอฟิตเอฟิตนั้น10วินะครับส่วนเจ้านอริคุมนั้นก็ใช้เวลาอยู่15วิโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับนั่นแหละครับยิงไป4ตัวครับเอาเราชนะนี่วะโอ้โหอันนี้ล้านเลยครับไอ้ตัวนี้ล้านแตกนี่ใช้อะไรครับพี่แกใช้เป็นนี่แหละครับดูครับสุดยอดไหมครับเลเวล8ล้านแตกนะครับนี่ก็ถือว่าพี่แกยิงได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับทุกอันเลยแบบว่าที่แกเล่นนะครับก็คือออร์แกนนะครับอันนี้เป็นออร์แกนกับพินาต้านะครับตัวนี้ใช้เปิดเข้ายิงอะไรแบบนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับพินกับทุลำบากนะครับถ้าตายหมดแล้วก็อาจจะเป็นพันนิเชอร์ครับยิงล้านแตกเลยนะครับต้องบอกว่าฝีมือนี่สุดยอดครับเนี่ยครับนะครับนี่ครับไม่ธรรมดานะครับเลเวล8ยิงล้านแตกครับแต่ว่าคนอื่นเขาก็คงมาลองเล่นกันแหละครับไม่อะไรมากมายนะครับเลเวล8ครับยิงกันระดับ 200,000 จนถึง 600,000 นะครับนี่ครับสนามจะยิงกันประมาณนี้ครับของผมก็ได้ 400,000 นะครับเน้นไปที่นอริคุมซะมากกว่านะครับแต่ว่ายิงล้านแตกนี่ก็ต้องบอกเลยว่าฝาเหลืองกับพินาต้าร้ายแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าอะไรยังไงแบบไหนเริ่มที่นอริคุมก่อนนะครับเนี่ยครับรีโหลด15วินาทีระยะยิงเดิมนะครับก็คือ900เมตรนะครับเราแต่ละลูกก็ 1,418 นะครับมีทั้งหมด14ลูกนะครับนี่ครับรัศมีครับผมก็งงผมอธิบายผิดนะครับอันนี้เขาบอกว่ายังไงเนี่ยอ๋อไม่สามารถล็อกเป้าที่อยู่ในรัศมี400เมตรโอเคนี่คืออันเดิมนะครับก็คือยิงตั้งแต่400เมตรขึ้นไปจนถึง900เมตรนะครับแต่ว่าพอมารีบาลานซ์รอบนี้ครับก็คือยิงตั้งแต่150เมตรจนถึง 1,100 นะครับแล้วก็การยิงตามระยะครับระยะยิงใกล้ยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งลงเร็วนะครับถ้าระยะไกลก็จะนานนิดนึงนะครับแต่ว่ารัศมีในการตกกระทบลงหัวนะครับน่าจะประมาณ10หรือ20เมตรนะครับในรัศมีของนอริคุมที่ลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือรัศมีครอบคลุม50เมตรนะครับค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้คือนอริคุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ใหม่ครับดีไซน์ใหม่นั้นจะเห็นหัวของมิสไซล์ครับชัดเจนขึ้นครับแล้วก็มีช่องนะครับเป็นสีออกแดงๆครับให้เห็นเด่นขึ้นนะครับเนี่ยครับชื่อของนอริคุมครับนอริคุมเป็นภาษาลาตินครับมีความหมายว่าปูนขาวนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะที่เวลาลูกนะครับลูกมิสไซล์กระทบลงพื้นก็เป็นลักษณะกลุ่มควันสีขาวนะครับก็เลยเอามาน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ดีไซน์ก็อย่างที่ผมบอกครับดีไซน์ก็ดูดีขึ้นครับสวยงามเห็นชัดเจนขึ้นครับสำหรับนอริคุมนะครับ
ส่วนเดี๋ยวเอาใหม่นะเมื่อกี้มันบอกว่าสูงสุดอ๋อเราอัพไม่ได้แล้วนะครับโอเคส่วนสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตมีเดียมวีพลันนะครับอาวุธชนิดปานกลางสเกิร์ตครับก็เป็นสายฟ้าขนาดกลางครับยิงได้ในระยะ400เมตรนะครับส่วนซูทนั้นยิงได้600เมตรตอนนี้400เมตรยิงแบบออโต้ครับบล็อกเป้าได้ปุ๊บยิงเลยครับไม่ได้สนว่าจะโดนกำแพงไม่กำแพงครับยิงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าสำหรับผมแล้วผมว่าผมไม่โอเคนะครับสำหรับที่แบบว่าบล็อกเป้าปุ๊บแล้วมันยิงเองผมคิดว่ามันน่าจะทำเหมือนซูทน่าจะดีกว่าระยะ400ครับเราก็ล็อกเป้าไว้ก่อนถ้าเจอจังหวะยิงได้เราก็กดยิงนะครับถ้าหมดกระแสไฟก็ให้มันตัดไปเลยนะครับมันซูดอะครับทุกอย่าง400เมตรนะครับ400เมตรแล้วก็อาจจะรีโหลดของซูดนะครับ5วิไอตัวนี้อาจจะรีโหลด3วิแต่ว่า4วิก็ได้อันนั้นก็น่าจะดีกว่านะครับสำหรับสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตโปรโตไทป์นะครับตัวนี้นะครับโอเคส่วนหุ่นนะครับหุ่นทั้ง3ตัวนั้นก็เพิ่มความเร็วขึ้นครับเนี่ยเป็น58นะครับตัวนี้เป็น44ครับตัวนี้เป็น39นะครับเมื่อก่อนก็เท่าไหร่อ่ะ37นะครับตัวมาร์คคี37นะครับความเร็วนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเท่าไหร่40ไหมผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาปรับบ่อยมากเลยเกินครับน่าจะเป็นจาก40ขึ้นเป็น44ครับส่วนตัวนี้เป็น58นะครับแต่เดิมเท่าไหร่56ไหมหรือว่า54อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับนะแต่ว่าเขาก็เพิ่มขึ้นตามนี้นะเพราะว่าปรับบ่อยมากครับปรับความเร็วบ่อยมากครับจนงงครับนะครับสำหรับการเทสเซอร์เวอร์ก็วันนี้ก็น่าจะเพียงพอครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับนะครับพาร์ทต่อไปครับผมจะมาทดสอบเจ้านอริคุมเนี่ยแหละครับโดยใช้เป็นหุ่นตัวอื่นนะครับมาทดสอบอาจจะให้เป็นเดสเทียสโลกเกอร์นะครับหรือว่าหลายๆตัวครับที่ติดอาวุธในช่องเบาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็เพียงพอครับแล้วไปพบกันใหม่ครับในการเทสเซอร์เวอร์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ